สบายฮะวันนี้มาเที่ยววัดโพต่างกับสมัยก่อนเยอะไหมฮะคุณปู่ฮะผมจำไม่ได้จำไม่ได้เลยผมแต่ผมดูจากสีหน้าคุณปู่นี่มีความสุขมากวันนี้ใช่ไหมคุณปู่ฮะครับผมอย่างน้อยก็ไม่เหงาแล้วอยู่บ้านนี่เปิดวิทยุนานนานเข้ามันก็เหงาเหมือนกันมาเที่ยวเห็นคนเยอะนะคุณปู่ที่เนี่ยวันนี้นี่เขาบอกตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฝรั่งก็มีเอเชียก็เยอะแต่ที่เยอะมากเนี่ยพวกชาวอินเดียนะคุณปู่โอ้ครับครับผมนายพ่ออะไรอยากต้องถามอาจารย์เอครับเพราะอะไรอาจารย์เห็นมีพวกเนี่ยชาวมุสลิมชาวฮินดูมาเยอะนะใช่ครับใช่ครับนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเดินทางของเขาด้วยเหมือนกันในขณะที่ตลาดฝรั่งผมทองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฤดูเดินทางของเขาแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ตะวันออกกลางคนอินเดียเนี่ยเขาจะเดินทางเพราะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราได้โอกาสต้อนรับเขาอย่างดีแล้วเป็นตลาดใหญ่มากนะครับดูแลเขาให้ดีเถอะรวมทั้งอีกหน่อยเนี่ยตลาดจีนเนี่ยขอให้กลับคืนมาสู่ความรุ่งเรืองเหมือนเดิมเนี่ยเราจะได้นักท่องเที่ยวกลับมาเยอะมากครับปีนึงมาเป็นล้านๆคนนะล้าน4ล้าน5นี่เฉพาะจีนนะเฉพาะจีนประเทศเดียวนะครับแล้วนี่เขาเริ่มหายกลัวยังฮะตัวนักท่องเที่ยวเขาหายตัวแล้วคนขายทัวร์ของเขาก็ดีใจอยากจะมาอยู่แล้วแต่ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของเขาเองยังสกัดอยู่ว่าอย่าเพิ่งมาแต่นักท่องเที่ยวชาวจีนนี่หายกลัวหายกลัวแล้วคนไทยหายกลัวยังฮะตอนนี้คนไทยนี่ไม่เคยกลัวเลยต้องวนแต่ไม่กลัวก็นี่ก็ถือว่าที่วัดโพเนี่ยเป็นชีพจรทางการท่องเที่ยวดีอีกจุดหนึ่งเลยนะฮะอย่างดีมากครับว่าชาวต่างชาตินี่เข้ามากันขนาดไหนเขาหายกลัวหรือยังเขามั่นใจขนาดไหนแล้วใช่ครับแต่ดูจากวันนี้ผมว่าเยอะนะอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคือเป็นจุดที่เราภูมิใจเสนอด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้คนมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เห็นเฉพาะแค่วัดวาอารามแต่ได้ความรู้ได้มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยได้เห็นเรื่องนวดแผนไทยแล้วก็พระพุทธรูปสายปางสายญาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอ้ฮะแล้วในส่วนของการท่องเที่ยวคณะกรรมการการท่องเที่ยวนี้ได้มีการวางแผนงานในการจัดทำสถานที่ที่เอื้อต่อคนทุกกลุ่มทุกสภาพร่างกายที่มาเที่ยววัดนี่ใช่ครับทุกวัดเลยไหมฮะกรุงเทพเนี่ยฮะก็พยายามที่จะให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่แน่นอนว่าของเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินลงทุนซึ่งก็ต้องอาศัยการร่วมทุนจากหลายๆฝ่ายนะครับเราจัดงานกิจกรรมทุกปีก็คือไหว้พระขอพรพระอารามหลวง9วัดทุกที่ทุกครั้งที่มีการสงกรานต์อันนั้นก็เพื่อเป็นการบอกให้วัดพระอารามหลวงทั้ง9นั้นเนี่ยซึ่งมีคณะกรรมการวัดเนี่ยท่านได้มีความเข้าใจว่าท่านไม่ได้แค่คนมาทำบุญธรรมดาแล้วนะแต่จะมีลูกค้าชาวต่างประเทศใครต่อใครที่เดินทางเข้ามานักท่องเที่ยวอื่นๆทั้งชาวไทยด้วยและคนต่างเพศวัยฐานะแล้วก็ความสามารถทางด้านร่างกายนั้นเนี่ยแตกต่างกันเพราะนั้นต้องพยายามทำให้สามารถรองรับได้ทุกกลุ่มปกติคุณปู่ชอบมาเที่ยววัดไหมฮะเนี่ยชอบครับมาไหว้พระนะครับไหว้พระก็คือคนสูงยุคส่วนใหญ่นะคุณปู่ก็จะมาไหว้พระนี่แหละมาทำบุญนะแต่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยถ้าคุณปู่จะมาเองก็มาคนเดียวไม่ได้แล้วลำบากครับลำบากแล้วก็อาศัยลูกหลานนี่แหละพามาเที่ยวมาไหว้พระนะครับแล้วตอนนี้สุขภาพยังแข็งแรงดีนะคุณปู่ฮะก็ยังพอไปไหวแล้วมานี่มันสดชื่นไหมคุณปู่ออกมานอกบ้านเงี้ยดีครับดีมากครับได้รัฐมนตรีท่านมาคุมอยู่ด้วยครับนี่ท่านทำทางอย่างดีเลยทำสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ะครับนี่เพราะปกติวัดนี่จะมีปัญหาใหญ่นะคุณปู่ฮะไปไหนมาไหนวัดเนี่ยโอ้โหคนมนุษย์ร้อนเนี่ยไปลำบากเลยเพราะจะมีแบบโบราณน่ะมีขีดขั้นบันไดมีธรณีประตูมีสูงสูงเนี่ยไปลำบากจะไปก็ต้องให้คนอื่นช่วยยกช่วยแบกยังคุณปู่ฮะยังดีปู่ยังเดินได้ครับแล้วจะกล้ามเข้าธรณียังพอได้อยู่ครับเดินระยะยาวๆท่านก็ขี้เกียจเดินใช่บอกแค่ใช่จำเป็นต้องมาเดินปกติคุณปู่นี่เช้าเย็นยังเดินต้องเดินออกกำลังกายไปนะฮะ45นาทีนี่เห็น102ปีนะครับแต่ว่ายังเดินได้นะฮะก็มีกำลังวังชาตามอายุอะตามวัยอะนะครับแต่ว่าไกลๆหน่อยก็ต้องใช้รถวีลแชร์ช่วยหน่อยทำในความสะดวกเพราะคุณปู่ขี้เกียจเหมือนกันนะบางทีเดินไกลๆก็เมื่อยเหมือนกันสู้ไม่ไหวแล้วคุณขจิตล่ะครับในฐานะลูกที่ได้พาคุณพ่อมาเที่ยววัดวันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับคุณกฤษณะครับก็ผมเรียนพ่อว่าจะมาเที่ยววัดโพตามคำเชิญเนี่ยนะครับคุณพ่อก็รู้สึกสนใจแล้วก็สนุกตื่นเต้นท่านบอกเออไม่ได้ไปหลายสิบปีแล้วจำไม่ค่อยได้แล้วเป็นยังไงจะไปรำลึกความหลังหน่อยก็ท่านตั้งอกตั้งใจจะมาท่านบอกหวังว่าฝนคงไม่ตกนะแล้ววันนี้ท่านก็ได้มาสนใจแล้วแล้วก็มาเจอคณะเก่าคุณวรยุทธ์ใครต่อใครต่างๆนะครับแล้วก็คุณอ้อยด้วยโดยเฉพาะยิ่งท่านอาจารย์เองเราก็รู้สึกว่าท่านสนุกสนานท่านบอกอยากจะไปกราบพระนอนนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนี้ท่านก็บอกว่าคุณกฤษณะจะพาไปไหนขอไปด้วยแล้วในฐานะที่มีคุณพ่อสูงวัย102ปีเนี่ย
คุณกฤตคิดว่าสถานที่ต่างๆที่จะเอื้ออำนวยต่อผู้สูงอายุที่เราอยากจะเห็นอยากจะได้เนี่ยมีอะไรบ้างครับในฐานะผู้เป็นสารถีขับรถล้อเลื่อนเนี่ยนะครับล้อหมุนเนี่ยก็เห็นว่ามีความสะดวกเยอะไม่ว่าการข้ามธรณีที่ประตูนะครับเข้าทางเข้าทางออกต่างๆก็มีความสะดวกส่วนใหญ่จะอำนวยความสะดวกไว้ให้ในจุดสำคัญซึ่งสามารถทำให้คนมนุษย์ล้อเข็มนี่ล้อหมุนนี่สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวได้แม้มาได้ตัวคนเดียวอันนี้ผมดีใจแทนแล้วอาจารย์เอก็บอกแล้วบอกว่าจะพยายามพัฒนาทุกวัดไปเมื่องบประมาณอำนวยเริ่มมาแต่ทีละวัดไปแล้วที่อาจารย์ก็บอกว่าทั่วโลกให้ความสำคัญกับคนทุพพลภาพทางด้านนี้นะครับที่เดินไม่ได้แล้วก็มีความประสงค์ที่อยากจะท่องเที่ยวเพราะมีศักยภาพในการจ่ายมีศักยภาพในการที่จะทำให้กับสังคมเนี่ยเป็นสังคมที่ยอมรับได้เขาไม่ใช่เป็นบุคคลที่น่าสงสารอีกต่อไปไม่ใช่แล้วเขาเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งซึ่งสามารถจะไปไหนต่อไหนได้เหมือนพวกเราเพียงแต่ว่าจำกัดเขตอยู่ที่ว่าสถานที่ไม่อำนวยแต่ถ้ารัฐาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้อำนวยได้ผมว่าเขาก็ไปท่องเที่ยวได้เหมือนพวกเราเขาก็สนุกสนานเหมือนกับพวกเรานะแต่อย่างคุณเอิญคุณพ่อนี่อาจจะโชคดีหน่อยเพราะท่านยังเดินได้อยู่นอกจากระยะยาวๆท่านก็ไม่ยอมเดินท่านบอกสงวนกำลังไว้ก่อนใช้มาเยอะแล้วดูฮะนี่มีลิงจ๋อ2ตัวนะฮะอยู่นี่บริเวณประตูคุณบัวฮะครับนี่เป็นอะไรพ่ออาจารย์ฮะเป็นลิงถือลูกท้อครับไม่ใช่ยาหม่องนะเฮ้ยบอกสมัยก่อนเนี่ยมากับเรือนะฮะประเทศจีนนะฮะยังไงเขาเรียกอะไรตัวอะไรอับเฉาเลยอ่ะอับเฉาไว้ทวงเรือสำเภากันเรือโคงถ้าเรือเนี่ยมันเบาเวลาโดนลมพายุหรืออะไรเนี่ยมันจะโคลงอ๋อก็เลยเอาตัวเนี้ยมาถ่วงเพราะมันทำด้วยปูนด้วยหินนี่นะมีหลายขนาดมีเล็กมีใหญ่นี่เล็กใหญ่ก็จะมีตรงซุ้มประตูเป็นยักษ์เป็นนักรบเลยครับอ๋อนี่ฮะกับเฉาลิงถือลูกท้อคนจีนก็ถือว่าเป็นมงคลนะพวกนี้เป็นมงคลอ๋อนำโชคนำลาภมาให้พกลบด้วยพกลบซิ่วอ๋อแล้วมันจะเรียกอับเฉาไปว่าอะไรอับเฉาเฉาภาษาจีนมาจีนขอไปว่าพวกหินที่จะมาถ่วงเรืออะไรเงี้ยนะให้เรือมีน้ำหนักอะไรเงี้ยมั้งฮะตอนนี้เลยกลายเป็นวัตถุโบราณที่มีคุณค่านะเนี่ยโอ้คนมาดูมาถ่ายรูปถ่ายภาพกันเยอะนะจ๊ะเนี่ยฮะใช่ครับนั่นนะตัวใหญ่หน่อยก็จะเป็นแบบนู้นอ๋อมีใหญ่กว่านั้นอีกหลายเท่าเหมือนกันนะฮะโอ้โหนี่ผมเพิ่งทราบกันเลยเนี่ยน้ำหนักขนาดต่างๆกันเนี่ยนึกว่าเข้าเป็นเครื่องประดับบ้านมาแต่โบราณถ้าฝ่ายบุญก็ดูแบบนี้สุขุมลุ่มลึกนะฮะฝ่ายเสนี่อันนี้ฝ่ายเสกอ๋อหน้าตามีไมตรีหน่อยนะมีเมตตาThank you.
3เกลือที่วัดเลยฮะรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นสนุกไหมคุณปู่วันนี้สนุกไหมมาเที่ยววัดเนี่ยท่านเจ้าอาวาสท่านรองรู้สึกว่าท่านใจดีเหลือเกินพามาอย่างนี้ทำไมรับความสะดวกอย่างนี้โรคเราขึ้นมาไม่ได้หรอกครับที่อยู่อย่างนี้โอ้แล้วเมื่อกี้คุณปู่เอาเปรียบผมนี่คุณปู่เดินป๋อเลยอ่ะก็ช่วยยกผมมาผมขอกราบนมัสการท่านรองเจ้าอาวาสนะแล้วท่านพระทุกท่านที่ได้อำนวยความสะดวกให้คณะกุฏิสุนะและผมได้อาศัยมาได้รู้สึกว่าได้บุญมากครับผมโอ้แล้วข้างหลังคุณปู่นี่สวยมากเลยนะครับครับผมเป็นพระนอนเนี่ยพระปางสายญาตินี่นะครับครับผมเป็นพระพุทธรูปที่เคลือบด้วยทองนะฮะอลามเหลืองอลามไปทั้งข้างโบสถ์เลยนะครับครับโอ้เนี่ยเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ลอยล้าวหน่อยลอยล้าวก็อันนี้กี่ปีนะพระอาจารย์กี่ปีฮะร้อยกว่าปีเกือบ200ปีแล้วโอ้โหเกือบ200ปีแกกับคุณปู่เนี่ยรอไปผมคือตามทันวันนี้เนี่ยอาจารย์นี่ฮะก็นี่เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญของวัดโพธาเทียนใช่ครับก็คือเป็นบริเวณพระอุโบสถใช่ครับที่นี่ก็มีพระนอนเนี่ยใครทุกคนที่มาที่นี่ก็ต้องมากราบสักการะหน้าที่แห่งนี้ใช่ครับนะครับแล้วก็คนนั่งวีลแชร์อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเป็นการปัดสภาพยังลำบากอาจารย์นี่ใช่ครับใช่ครับเพราะมีขั้นหลายขั้นกว่าจะเข้ามาได้อันนี้ก็ยังจะต้องหาวิธีปรับปรุงต่อนะครับพอถ้าจะถ้ามาก็ไม่เหลือบากกว่าแรงก็จะไหว้วันทีมรปภให้ช่วยยกขึ้นมาบ้างเนี่ยนะฮะใช่ครับก็จะมีจุดเนี้ยที่มีปัญหานะฮะใช่ครับที่เหลือก็สามารถไปได้ทั่วทุกแห่งเลยใช่ครับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางการท่องเที่ยวตั้งเป้าหมายไว้ต้องทำร่วมกันแม่จานีทุกวัดเลยไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่ากำลังของวัดไหนมีกำลังถึงเนี่ยเราก็อยากให้เขาได้วางน้ำหนักกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าลูกค้าของวัดแท้ๆเนี่ยก็คือครอบครัวผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกคล้ายๆกันกับของผู้พิการและผู้พิการนั้นเนี่ยก็มีปริมาณมากทีเดียวในประเทศไทยเขาจะได้เข้ามาได้การได้มีที่พึ่งทางใจเข้ามาใกล้ถึงตรงนี้เนี่ยทำให้เขาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างสมภาคภูมิผ้านอนนี่สีเหลืองอลามทองคำแท้นะฮะคุณปู่ฮะที่เขาเคลือบไว้เนี่ยก็สร้างแต่สมัยรัชกาลที่3นะคุณปู่ฮะ200กว่าปี